สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับผมกับตัวละครนินจาอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเอาคำถามที่ถามเข้ามาทางด้านหลังไมค์แฟนเพจเกี่ยวกับเรื่องCancel Animation ของสกิลนินจานะครับผมวันนี้ผมจะแยกออกมานะวันนี้จะให้จะทำให้2สกิลนั่นก็คือตัวของพายุเงากับตัวหมอกควันนะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับพายุเงาเนี่ยผมจะเรียกว่า SE ละกันนะเผื่อบางคนแบบหาชื่อสกิลไม่เจอนะครับผมก็จะบอกเป็นปุ่มกดนะครับพายุเงาเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วที่คนใช้กันส่วนใหญ่ที่มาถามผมเขาคือเขาจะรู้แค่ว่าที่ขวาแล้ว SE จะเป็น Cancel Animation ถูกไหมครับจริงๆตัวพายุเงาเองเนี่ยมันมีอีกมากมายที่สามารถพายุเงาได้Cancel พายุเงาได้ครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกให้5สกิลแล้วกันประมาณนั้นนะครับ 4-5 สกิลแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคมาเริ่มไปเลยครับอันแรกเนี่ยจะอยู่ใน1ในคอมโบของการ PVE นะครับหรือการตีมอนที่ผมเคยแนะนำไปนะครับผมนั่นก็คือการทักทายอสูรชิป W คลิกซ้ายนะครับท่านี้นะครับมันสามารถกดเรื่อยๆได้นะแต่ว่าถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่ติดคูลดาวน์มันจะแดกเข้าไป1ทีมันจะคือจะเป็นไอเฟรม1ทีนะครับจะเป็นไอเฟรม1ทีนะครับแล้วก็ระยะมันจะไกลกว่าแต่ถ้าติดคูลดาวน์เนี่ยมันจะแค่งัดขึ้นเฉยๆการทักทายอสูรเนี่ยสามารถcancel animation ได้นะครับผมก็กดชิป W คลิกซ้ายแล้วก็ SE ใช้ในกรณีที่เราต้องการเพิ่มระยะนะครับผมแล้วก็กรณีแบบว่าวิ่งไล่หรือวิ่งหนีนะครับอาจจะใช้ท่านี้ถ้าอะไรนะก้าวย่างนินจาไม่รู้จำชื่อไม่ได้เคล็ดลับนินจาเคล็ดลับนินจาแล้วก็แดดแล้วก็ต่อด้วยการทักทายสูงแล้วก็พายุเงาครับผมทำไปดูปึ๊บประมาณนี้นี้แคนเซิลผิดแคนเซิลไม่ได้นะครับก็คือมันจะเพิ่มระยะทำให้เราหนีออกจากจุดตรงนี้ได้ค่อนข้างเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะใช้วิ่งไล่ได้และดีในระดับหนึ่งนะครับปึ๊บใช้วิ่งไล่ได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ลองไปใช้กันดูนะครับมันอยู่ใน1คอมโบด้วย1ในคอมโบที่ผมเคยแนะนำไปนะครับก็คือคอมโบทั่วไปของผมที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้อย่างนี้กดใบพิมพ์หมุนเวียนดาวกระจายแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นคอมโบ PVE ผมด้วยมาต่อครับสกิลที่2นะครับที่เราน่าจะใช้กันนะครับผมใช้อันนี้ค่อนข้างบ่อยนะช่วงนี้นะครับเป็นช่วง PVP ฝึก PVP ผมก็ใช้ค่อนข้างบ่อยผมใช้เป็นระเบิดควันนะครับเป็นหมอกควันนะครับสกิลนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วย SE ได้เลยนะครับจะลากมาใส่ช็อตคัทก็ได้หรือคุณจะใช้คลิกขวาสเปซบาร์แล้วก็ SE ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกดหมอกควันนะครับแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนใช้นะครับมันสามารถต่อได้นะครับแต่เดี๋ยวเรื่องการต่อของระเบิดควันเนี่ยเอาไว้ไปพูดไทยคลิปละกันนะครับพูดในส่วนของตัวหมอกควันอีกทีหนึ่งนะครับผ่านไป2สกิลนะครับผมอ้อผมลืมบอกของหมอกควันเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะมีซูเปอร์อาร์เมอร์ในตอนที่เราใช้ระเบิดควันนะครับแล้วเราก็จะสามารถ SE ต่อได้นะฮะมีซูเปอร์อาร์เมอร์มี CC เป็นสตันนะครับแล้วก็ได้บัฟเพิ่มหลบหลีกนะครับตัวนี้เอาไปหัดใช้นะใช้ดีเหมือนกันนะครับมันอาจจะใช้กับมอนเตอร์ได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่ผมบอกเลยว่าไซส์ในการ PVP เนี่ยสุดยอด The best เลยนะครับผมโอเคของสกิลผ่านไปครับมาเรามาดูสกิลที่3กันสกิลที่3ก็จะเป็นสกิล CC อีก1สกิลที่นินจาเอาเวกแทบจะไม่ใช้กันเลยมั้งนะครับผมชูริเคนวิ่งหนีนะครับชื่อสกิลมันจะแปลกๆหน่อยชูริเคนวิ่งหนีนะครับสกิลนี้ฮะ SQ นะครับชูริเคนวิ่งหนีเนี่ยผมเองก็ไม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าจะใช้แค่ตอนเปิดเท่านั้นนะครับในกรณีที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มกลางกลุ่มศัตรูได้นะครับอย่างเช่นสไลด์เข้าไปปึ๊บนี่อย่างนี้หรือหายตัวเข้านะครับหายตัวเข้าก็ได้เหมือนกันเ
ไอ้ตัวเข้าก็เข้าได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมเองไม่ค่อยได้ใช้หรอกอันนี้พูดจริงเลยด้วยความสัตย์จริงเป็นคนไม่ค่อยได้ใช้ครับสกิลนี้ก็แต่ว่ามันแคนเซิลได้ไงเราก็เลยเอามาลองดูแล้วกันครับที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าตัวมันโล่งครับมันโดน CC ง่ายนะครับต่อให้มันเป็น CC รอบตัวก็เถอะผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนใช้เป็นใช้เก่งๆมันก็เก่งนะ1-1อะไรเงี้ยนะครับแบบอาจจะแบบเอ้ยโดดเลยไปแล้วอะไรอย่างงี้นะครับปึ้งนะครับได้เหมือนกันก็ลองไปใช้กันดูนะครับโอเคต่อมาฮะผ่านไปแล้ว3สกิลสกิลที่4ครับสกิลที่4นี่จะเป็นสกิลกวาดพระสุธาครับผมสกิลกวาดพระสุธาสกิลนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเราจะได้บัฟโจมตีด้านล่างเพิ่มขึ้น 10% นะครับเป็นเวลา10วินะครับแล้วก็เป็น CC ด้วยนะครับทำให้ล้ม 100% นะครับถ้าไม่ติดคูลดาวน์นะผมทำให้ดูมันจะบังคับล้มเลยนะครับ 100% นะฮะเห็นไหมครบบังคับล้ม 100% นะครับตัวบวกดาบิ่งให้กับเราตอนเราพายุเงาวิ่งพุ่งผ่านนะครับก็วิธีใช้ก็กด SF แล้วก็ SE ต่อ SF SE จริงๆเนาะ SF SE นะครับโอเคครับผ่านไปสำหรับ4สกิลนะครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นที่คนมองข้ามมากที่สุดนะครับเป็นสกิลที่คนมองข้ามมากที่สุดครับแต่ผมพยายามย้ำเสมอว่ามันใช้ได้นะมันใช้ได้นะครับผมนั่นก็คือสกิลแดชครับอยู่นี่เลยนี่สกิลก้าวย่างอสูรนะครับจำชื่อไทยไม่ค่อยได้ครับเนี่ยแดชเราสามารถใช้ถ้าจะแดชออกข้างหรือข้างหลังเนี่ยเราสามารถใช้ชิปแล้วก็ทิศทางได้มันเอามาแคนเซิลได้อีกนะครับกรณีที่เราแบบว่าผมจะใช้ที่ผมใช้บ่อยๆนะผมจะปาดกระจายแดดแล้วก็พายุเงาครับแดดเนี่ยเพื่อลดระยะให้พายุเงาเข้าไปถึงใกล้ตัวได้มากขึ้นนะครับอันนี้ที่ผมใช้นะครับใช้ประจำก็จะเป็นอันนี้ข้อเสียก็คือมันจะกดยากหน่อยนะครับมันจะกดยากหน่อยเพราะมันจะกดจังหวะหนึ่งนะครับมันจะกดจังหวะแรกเลยครับถ้าเกิดเรากดผิดนะหรือเรากดไม่ทันเนี่ยมันก็จะเป็นยกมือรอบนึงอ่ะมันจะหมุนแขนรอบนึงนะครับก็ต้องไปฝึกนะส่วนใหญ่ผมจะใช้แดชไปข้างหน้าเลยแหละครับในการพยุงเงาแดชข้างนี้ก็ตอนนี้กำลังฝึกแดชไปข้างขวากับข้างซ้ายครับแดชซ้ายแล้วก็พยุงเงากับแดชขวาแต่แดชซ้ายเนี่ยผมไม่ขินจริงครับแดชซ้ายเนี่ยไม่ค่อยชินนะครับแต่ถนัดแดชขวามากกว่าเพราะตำแหน่งนิ้วมันได้นะครับเอาไปลองใช้กันดูได้นะครับโอเคนะก็จบไปนะครับผมสำหรับ Cancel Animation ของพายุเงานะครับมีทั้งหมดด้วยกัน5สกิลก็มีอันดับแรกคือการทักทายของอสูรนะครับ1นะครับแล้วก็2หมอกควันนะครับ3เป็นชูริเคนวิ่งหนีนะครับ SQ 4เป็นกวาดพระสุธาครับ SF แล้วก็5เป็นก้าวย่างอสูรหรือสกิลแดชนั่นแหละครับจบไปสำหรับเรื่องของพายุเงาแคนเซิลนะครับผมเดี๋ยวต่อมานี้จะเป็นแคนเซิลของฝั่งของตัวหมอกควันนะครับหรือสโมกสกรีนสโมกสกรีนเนี่ยข้อดีของมันก็คือมี SA ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อต้นช่วงต้นคลิปนะครับว่ามันมี SA มีสตาร์มันมีบัฟเพิ่มหลบหลีกให้กับเรานะครับตัวเนี้ยถ้าเราใช้ถูกในผูกจังหวะผูกสถานการณ์จะเป็นสกิลที่โคตรน่ารำคาญครับคือเป็น SA ที่มี CC แล้วมันทำให้โดนแบบรอบตัวนะครับผมใช้ดูทีนึงครับเนี่ยรอบตัวระยะเอาเรื่องอยู่สมมติว่าคุณแดงเข้าไปใกล้ๆนะครับผมหรือแม้แต่รอบข้าเข้าไปใกล้ๆแบบมุดเข้าไปปุ๊บอยู่ตรงกลางนะครับคุณกดสมองสกรีนทีหนึ่งปึ้งติดสตาร์ทหมดเลยนะครับทำข้อเสียมันคือวงมันจะไม่
วงมันจะไม่กว้างมากแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่มีดาเมจนะครับแต่ผมบอกเลยว่าใช้ดีมากโอเคหลายๆคนอาจจะใช้คอมโบของการลอบสังหารด้วยการหายตัวเข้ามาแล้วก็ใช้ยมบรรทุกตัดเสียนนะครับเนี่ยแล้วก็แคนเซิลออกถูกไหมเพื่อเอา CC รอบตัวแต่ผมบอกเลยว่าใช้ก็ดีครับระยะมันไกลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณโดนสวนเข้ามาเนี่ยยงประทุตัดเสียนไม่มีโปรเทคชั่นนะมันจะมีแค่แวบเดียวเท่านั้นนะครับตอนที่หายตัวขึ้นไปนะครับจะเป็นไอเฟรมแค่นั้นนะครับแต่ผมมีทางแก้ครับถ้าเกิดชอบใช้คอมโบนี้จริงๆนะครับคุณสามารถใช้ยงทุตัดเสียนแล้วแคนเซิลด้วยหมอกควันได้คือการใช้คอมโบเนี้ยมันก็จะดีตรงที่ว่าเราจะได้ SA ของหมอกควันแทนนะครับเนี่ยผมให้ดูมุตตะเสียนปุ๊บได้ SA ครับแล้วต่อสกิลได้ด้วยแล้วจังหวะที่เราระเบิดควันเสร็จปุ๊บเราสามารถใช้พายุเงาได้นะครับปึ๊บนี่อันนี้คือข้อดีนะครับก็คือเราจะเพิ่มตัว SA ให้กับตัวของยมุตตะเสียนนะครับแล้วข้อดีอีกอ่างหนึ่งของการใช้ระเบิดควันนะครับผมกรณีที่เราใช้ขอนไม้นะครับใช้ขอนไม้ของผมเวลาผมใช้ขอนไม้ใช่ไหมขอนไม้เนี่ยถ้าลงมาครับลงมาเนี่ยโอเคครับมันเป็น CC จริงฮะมันเป็น CC รอบตัวที่เราลงจริงถูกไม่มีอะไรผิดเลยเพียงแต่ว่าตัวเราลงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มด้วยการใช้หมอกควันเนี่ยเราจะได้ซูเปอร์อาร์เมอร์ทำให้เราไม่ติด CCเราจะได้ซูเปอร์อาร์มด้วยนะครับทำให้เราไม่ติด CC แล้วเราสามารถจะใช้สกิลต่อได้นะครับเอาตัวรอดได้ดีมากๆเลยนะครับเอาตัวรอดได้ดีมากๆเลยนะครับอีกมันก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่เราควรจะใช้ควรจะทำให้เป็นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมถ้าลอกสังหารหัวหน้านะครับถ้าลอกสังหารหัวหน้าก็สามารถแคนเซิลด้วยอันนี้ได้เพราะว่าตัวมันเองมันไม่มีโปรเทคใดๆทั้งสิ้นครับเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับด้วยการกดสเปซบาร์นี่แหละกดรอบสังหารหัวหน้าเข้าไปปุ๊บกดสเปซบาร์ทันทีนะครับคุณจะได้ซูเปอร์อาร์เมอร์ทำให้คุณโดนสวนแล้วไม่ปิดสถานะ CC แน่นอนนะครับผมนี่ไปดูอีกครั้งนะครับดูให้ดีปุ๊บแถมว่าคนที่อยู่รอบตัวของเป้าหมายที่เราพุ่งเข้าไปเนี่ยมันจะติด CC จากตัวของสโมกสกรีนด้วยครับติดสตันจากสโมกสกรีนด้วยรอบตัวนะครับเห็นไหมเห็นดาเมจนะแต่ได้ดีนะครับแล้วถ้าถามผมนะในมุมมองผมอ่ะการหายตัวด้วยสโมกสกรีนแล้วต่อด้วยนินจูสึหายตัวมันไม่ใช่คอมโบที่ดีสักเท่าไหร่ในการหนีนะครับผมจะใช้ในกรณีที่แบบว่าจนตัวจริงๆนะครับสำหรับนิจูสือหายตัวเนี่ยเราสามารถกดสกิลได้นะครับผมว่าเราแดดไปไกลๆแล้วเรามากดนิจูสือหายตัวแยกอย่างต่างหากเลยก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้สโมกสกรีนก่อนนะครับสโมกสกรีนเก็บไว้ใช้ดีกว่านะครับหรือถ้ามันจำเป็นจริงๆมากๆจริงก็คือเราจะใช้เพิ่มระยะนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับเป็นสกิลเปิดเนี่ยใช้เพิ่มระยะนะครับปุ๊บนะใช้เพิ่มระยะได้ผมเมื่อกี้ผมระเบิดอยู่ตรงนู้นนะครับเข้ามาทางนี้แล้วก็แนะนำให้ใช้เป็นสกิลเพิ่มระยะแทนสกิลหนีแล้วกันนะครับประโยชน์มันจะได้สูงสุดแล้วก็เต็มที่มากกว่านะครับส่วนการที่เราจะหายตัวผมแนะนำให้ใช้เป็นนี่ครับสกิลลาบามเลเวล56นะคือเงาอสูรนะครับสกิลรวมเลเวล56ใช้เป็นเงาอสูรแทนนะเพราะว่าสกิลนี้ข้อดีของมันคือมันสามารถแดดได้นะครับแดดได้โอเคแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆนะครับผมไปดูตัวนั่งดูคลิปของบล็อกจัมมาแล้วก็นั่งดูไลฟ์ของเขามาสักพักแล้วผมเห็นเขาใช้คอมโบนี้ครับผมเห็นเขาใช้คอมโบนี้ครับผมเห็นเขาใช้คอมโบนี้นะครับก็คือการที่เขากระโดดปุ๊บเปลี่ยนแล้วเขาระเบิดควันตอนจังหวะเปลี่ยนดาบออกข้างๆเนี่ยเขาใช้ระเบิดควันก่อนทีนึงนะครับนี่ซึ่งมันจะทำให้เขาอ่ะมี SA อยู่ตรงนี้นะครับมี SA อยู่ตอนที่เขาระเบิดควันทีนึงนะ
ครับแล้วก็เป็น CC ด้วยนะครับตรงเนี้ยผมจะไปหัดใช้นะครับอันนี้เราอาจจะต้องไปหัดใช้จริงๆมันสามารถใช้เป็นอันนี้ได้นะครับแบบนึงเราไม่จำเป็นต้องต่อด้วยพายุเงาได้เราสามารถใช้นินจูสึหายตัวเพิ่มระยะเข้าไปจับทุ่มก็ได้นะครับได้เหมือนกันอันนี้บอกก่อนเลยว่าผมก็กำลังหัดอยู่นะครับเลยยังทำไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพียงแค่มาบอกว่าการที่เราเปลี่ยนกด DC อ่ะเปลี่ยนอาวุธจากดาบอาชูล่ามาเป็นดาบสั้นอ่ะเราสามารถใช้ระเบิดควันได้ด้วยการกดสเปซบาร์ก็ไปลองหัดใช้กันดูนะครับผมก็ลองไปหัดใช้กันดูมันใช้ได้แหละโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับนินจามือใหม่แล้วก็มือเก่าที่หลงเข้ามาดูนะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็สามารถเสริมได้ใต้คลิปนะครับโพสต์คอมเมนต์ได้เลยว่าเอ้ยมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมอะไรตรงเนี้ยเติมได้ใต้คลิปนะเดี๋ยวจะได้เอามาเป็นข้อมูลให้กับผู้เล่นใหม่นะครับที่กำลังสนใจตัวละครนินจาอยู่นะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับสำหรับช่อง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเราก็มีไลฟ์สตรีมทั้ง3ช่องทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Twitch TV นะครับ Facebook นะครับ3ช่องทางนะครับ YouTube Twitch Facebook นะครับสามารถรับชมได้นะครับเข้ามาถามในไลฟ์สตรีมได้นะครับก็มีหลายคนเข้ามาถามตอนนี้ก็เข้ามาคุยกันนั่งคุยกันปกตินะครับเล่นสนุกนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ